ข้อที่8บอกว่า who can play piano in your class นั้นสิ่งที่เราจะดูก็คืออะไรครับดูคำว่า piano นะดูคำว่า piano นั้น piano ดูยังไงดีครับดู piano ครับแน่นอนว่าข้อนี้ตัดอะไรทิ้งก่อนตัดทิ้งได้เลยตัดแอนครับนะครับถ้าใช้อะใช้กับพยัญชนะนั่นเองนะครับดังนั้นเปียโนสามารถเลือกอะเลือกเดอะหรือไม่เติมก็ได้เออแล้วจะเอาอะไรดีข้อนี้นะครับสังเกตว่าเปียโนเป็นอะไรครับเปียโนคืออะไรคือประเภทของเครื่องดนตรีใช่ไหมครับเปียโนเป็นประเภทเครื่องดนตรีดังนั้นนะครับเครื่องดนตรีทุกประเภทให้ใช้อะไรครับให้ใช้เดอะครับนะให้ใช้เดอะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็ต้องตอบข้อที่3นั่นเองนะครับผมพยายามที่จะพยายามเชื่อมโยงไอ้ตัวที่มันไม่ใช่เลยเนี่ยให้คุณครูให้น้องๆก่อนนะครับผมตัดทิ้งก่อนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเราก็คือจะมีตัวเลือกง่ายมากขึ้นแต่เราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยเปียโนเนี่ยมันจะเป็นคำแบบไหนคำทั่วไปหรือว่ามันเป็นคำเฉพาะไหมหรือมันเป็นประเภทอะไรที่ต้องใช้ดังนั้นจำเพิ่มอีกว่า the ใช้กับอะไรครับเครื่องดนตรีกีตาร์เปียโนนะครับอะไรต่างๆพวกนี้ใช้เดอะนะครับโอเคครับมาต่อข้อที่9เราจะไม่หยุดอยู่ที่ 80% เราจะยังไปต่อ 90% ถึง 100% เมื่อใครได้ที่ 90% 100% เราต้องรักษานะครับมาตรฐานของเราไว้ให้คงที่อยู่ตลอดพอเข้าสนามสอบโอ้โหนะครับสบายเลยนะโอเคครับไปต่อข้อนี้ดูอะไรดีดูดอครับคนละดอนะฮะมีดอหลายอันนะครับมีดอประตูดอตุ๊กตานะครับอะไรแบบนี้ดอก็คือตุ๊กตานั่นเองนะครับคือตุ๊กตาดังนั้นข้อนี้อะไรครับนี้อะไรดีเขาบอกว่า my grandmother gave me draw on my birthday ฉะนั้นข้อที่ตัดทิ้งก็คือตัดเลยครับตัดแอนทิ้งได้เลยเนาะฉะนั้นดอเป็นตุ๊กตาซึ่งมันหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งของแน่นอนว่าข้อนี้ต้องใช้อะกับแอนนะครับเนาะต้องใช้อะกับแอนผมก็ตัดเพิ่มให้คือตัด3กับ4เพราะเป็นทั่วไปฉะนั้น draw เนี่ย d เนี่ยมันเท่ากับอะไรครับพยัญชนะนั่นเองนะครับมันไม่ใช่ a e i o u เนาะไม่ใช่ a e i o u นะครับไม่ใช่ a e i o u ดังนั้นคำตอบคือข้อเดียวเลยนะครับนั่นก็คือข้อที่1ครับMy grandmother gave me a doll on my birthday นั่นเองนะครับก็คือคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองเป็นไงครับซื้อตุ๊กตาให้หรือให้ตุ๊กตา1ตัวเป็นของขวัญวันเกิดนั่นเองนะครับโอเคครับข้อนี้บอกอะไรครับข้อนี้ดูอะไรดี Sunday ครับ Sunday Monday Tuesday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 Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงนะครับพาเด็กร้องได้นะครับSunday นะครับไปที่เซเว่นเซ่นนะครับเพราะว่าเป็นเซเว่นเซ่น Sunday นะครับ Sunday ควรตอบอะไรดีครับ Sunday ควรตอบอะไรดี Shall we meet in front of the cinema on Sunday A Sunday and Sunday หรือ The Sunday ดีครับข้อนี้เป็นอะไร Sunday เป็นอะไรครับ Sunday เนี่ยคือวันในสัปดาห์นั่นเองนะครับซึ่งวันในสัปดาห์เนี่ยควรใช้อะไรครับวันในสัปดาห์ห้ามใช้ are am แล้วก็ the นั่นเองนะครับห้ามใช้เด็ดขาดเลยดังนั้นคำตอบก็ต้องตอบข้อที่4ครับข้อที่4นั่นเองเย่นะครบแล้วครับ are and the มีวิธีการใช้ต่างๆอย่างไรบ้างนะครับทบทวนตั้งแต่ข้อที่1เรื่อยมาเลยนะครับถ้าเป็นข้อที่1เจอวงดนตรีให้ใช้ the ข้อที่2กล่าวครั้งแรกขึ้นต้นด้วยพยัญชนะใช้ are ข้อที่3กล่าวครั้งแรกใช้สระให้ใช้ am ขึ้นต้นด้วยสระให้ใช้ am นะสระคือ a e i o uข้อที่4นะครับพูดถึงชื่อโรงแรมให้ใช้ the ข้อที่5ชื่อประเทศห้ามมี are and the จะมีแค่บางประเทศข้อ6
นะครับเป็นชื่อถนนห้ามใช้ are and the ข้อที่7กล่าวครั้งแรกขึ้นต้นด้วยสระใช้ am ข้อที่8เจอเปียโนเป็นชื่อดนตรีนะครับเป็นประเภทของเครื่องดนตรีให้ใช้ the นะครับข้อที่9เจอคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะให้ใช้อะและข้อที่10เจอวันในสัปดาห์ห้ามใช้ articleare and the สรุปให้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทอันนี้มีนะครับกฎหมายอปทเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของสปทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ